ถึงอำเภอบึงบูรแล้วนะครับนี่ครับอำเภอบึงบูรขวามือก็เป็นรีสอร์ทนะครับเลิศทวีรีสอร์ทมีรีสอร์ทเลยนะครับนี่ก็เป็นประตูโขงนะครับของอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ผู้ชมไปดูนะครับอำเภอบึงบูรอำเภอบึงบูรเป็นอำเภอเล็กๆนะครับมีแค่2ตำบลนะครับก็คือตำบลบึงบูรกับตำบลเปาะนะครับนี่แหละครับทางเข้าอำเภอเป็นอย่างนี้นะครับของอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่คืออำเภอบึงบูรนะครับอำเภอเล็กๆนะครับเหมือนหมู่บ้านแหละครับคุณผู้ชมครับเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่นะครับครับอำเภอเล็กๆอำเภอบึงบูรเลี้ยวซ้ายไปนี้ไปบ้านหมากยางนะครับซ้ายมือขวามือเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเป็นร้านฮาร์ดแวร์นะครับผมขับรถอยู่ภายในตัวอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับอำเภอเล็กๆนะครับอำเภอบึงบูรนี่แหละครับถึงใจกลางเมืองบึงบูรแล้วนะครับข้างหน้ามี Tesco Lotus นะครับเป็น Lotus Express กับ 7-Eleven นะครับแล้วก็มีร้านทองด้วยนะครับทางซ้ายมือนะครับขวามือก็เป็นร้านกาแฟนะครับแต่ร้านกาแฟปิดนะครับเย็นๆแบบนี้นี่ครับนี่คืออำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับขวามือนะครับขวามือที่คุณผู้ชมเห็นตรงนั้นเป็นตลาดสดนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลบึงบูรหรือว่าตลาดสดบึงบูรนั่นเองนะครับนี่ครับถึงตลาดแล้วครับคุณผู้ชมครับตลาดสดอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นอำเภอเล็กๆแต่ตลาดก็คึกคักนะครับคุณผู้ชมคนเยอะทีเดียวนะครับอำเภอเล็กๆแต่ตลาดเขาก็รู้สึกว่าคึกคักนะครับคนก็เยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับถึงอำเภอบึงบูรแล้วครับเดี๋ยวผมจะจอดซื้อของแล้วครับคุณผู้ชมครับ